สวัสดีครับพบกับผมโดมี่สี่พีอาร์เจ้าเก่าจ้าประจำวันนี้มาพบกับรายการสายวอยเอพิโซดที่26แล้วนะครับครับกับจากเราก็จะมาทำรีแอคชั่นมาสเตอร์คอนเทนเดย์ตอนที่9และที่10นั่นนะครับหลังจากความเดิมตอนที่แล้วที่ทิ้งเอาไว้ก็คือพอแต่ละคนมันเข้ากันอย่างกับเปียคุยเนี่ยคือจูงกันแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความเข้าใจกันมันก็ดีขึ้นตีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับแต่เรื่องราวจะเป็นไงต่อทั้งปั้นก็ดีทั้งปั้นกับลิงก็ดีทั้งคุณปู่คุณย่าก็ดีขึ้น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 เนาะแล้วเรื่องราวจะเป็นไงต่อนั้นเราก็เป็นเชิญชมตอนที่9เลยนะจ๊ะกลับไปเป็นไงไว้ให้พักถ้าคือมันเป็นตอนเนี่ยมันเหมือนตัดทึกก็คือความว่าของอสูรมันคือละครละประเด็นและเรื่องนี้คือง่ายๆจบเมื่อกี้คือจบแปดตอนแรกคือครึ่งแรกและตอนนี้คือเข้าสู่ครึ่งหลังอีก6ตอนหลังนี้คือครึ่งหลังเพราะว่าหนึ่งด้วยความที่ว่าท่านตัดฉากไงมันเราก็เลยจะเป็นครึ่งหลังนั่นเองนี่คือเข้าใจกันตอนนี้คือครึ่งหลังเราก็ต้องศึกษาหาความรับกันแต่ละคนคำต้องของตัวร้ายนี่แหละคือเรื่องนี้ก็ไม่สามารถรู้ได้เพราะว่าเป็นคนละคือเรื่องเดียวกันนะแต่ว่ามันจะเป็นคนอีกประเด็นหนึ่งอ่ะเราก็เลยต้องไปดูกันไปชมไปเราก็เลยไปดูในเรื่องนี้กันเลยนะครับที่มาลายทีวีเหมือนเดิมนะจ๊ะแล้วเราไปชมกันเลยแฮชแท็กคนละตอนนะจ๊ะตอนใหม่นะจ๊ะคุณย่าวิจิตราคือรักแรกที่ปู่ประกรณ์พยายามทำทุกอย่างในวันนี้เพื่อทดแทนช่วงเวลาที่หายไปของทั้งคู่ส่วนรักแรกของผมยืนบื้ออยู่ได้คือพี่ผ้าไหมที่ทำให้การไปโรงเรียนในชั้นมัธยมของผมเป็นช่วงเวลาที่ผมเฝ้ารอไม่ขอโทษอีกเหรอผมกลายเป็นเด็กติดโรงเรียนไปตั้งแต่เช้าเพียงเพื่อแต่ละวันจะได้เห็นหน้าพี่ผ้าใหม่ให้มากที่สุดจนกระทั่งสายลมแห่งฤดูหนาวได้กลายเป็นคำสาปแล้วโรงเรียนก็กลายเป็นฝันร้ายของผมไปตลอดกาลพี่ผ้าใหม่ของนายเนี่ยทำไมใจร้ายจังก็แค่ป๊อปปี้เลิฟอะแหมจริงเหรอจ๊ะ เพราะว่าทำเอานายเนี่ยไม่ยอมเล่น Tinder เลยนะเราไม่ชอบมองใครแค่ภายนอกอะถ้าจะคบกับใครสักคนเราก็ขอให้เป็นคนที่ผ่านอะไรด้วยกันมาพอสมควรเฮ้ยแต่ Tinder อ่ะมันเป็นกระบวนการคัดสรรพันธุกรรมเบื้องต้นผ่านเทคโนโลยีระวังเหอะเดี๋ยวจะพลาดคนจริงๆไปเล่นก็ได้งั้นก็เอาอีทำไมไม่มีอ่ะไม่ได้เล่นนั่นไงแล้วถ้าวันนึงพี่ผ้าใหม่มาตามขอโทษนายเหมือนที่คุณปู่ตามคุณย่าวิจิตรานายจะทำไงไม่มีทางหรอกป่านี้นะ
จากผ้าไหมเปลี่ยนเป็นผ้ากันเปื้อนแล้วมั้งน่าเกลียดพูดถึงผู้หญิงเสียหายไม่ใช่เราหมายถึงตอนนี้เขาอาจจะใส่ผ้ากันเปื้อนทำครัวเลี้ยงลูกไปแล้วก็ได้ไงผู้หญิงอะทำอย่างอื่นก็ได้อะงั้นผู้หญิงอย่างเธอก็คงจะพาลูกไปทำงานด้วยใช่ไหมนี่รู้ได้ไงว่าฉันจะแต่งงานเวนป๋าสอบไปแล้วนะฝากดูแลคุณย่าด้วยคือเรียนเอาชุดนี้มาจากห้องเก็บของอะค่ะพอดีเจอก็เลยเอามาถ่ายคลิปกับปั้นขอโทษที่ไม่ได้ขอก่อนนะคะจ้ะแม่ของหนูเขาไม่ว่าอะไรหรอกถ้าแต่งงานเราต้องเลิกกันอะต่อให้ชุดสวยขนาดไหนฉันก็ไม่อยากใส่หรอกนะคุณปู่ครับครับคุณปู่มีธุระอะไรครับฉันนายปกรณ์ภักดีพงษาปัจจุบันอายุ63ปีมีอาชีพข้าราชการบำนาญไม่มีหนี้สินมีความประสงค์จะขอคบค้ากับนางสาววิจิตราเพื่ออยู่ดูแลร่างกายและจิตใจซึ่งกันและกันคุณปู่ครับครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาในทางชู้สาวแต่ประการใดเนื่องด้วยพ้นวัยอันควรกันทั้งสองคนแล้วคุณปู่จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตจะควรไม่ควรแล้วแต่จะเห็นใจคุณปู่ครับครับทางผมไม่ได้ขัดข้องอะไรนะครับคุณปู่เพียงแต่อาการของแม่ผมอะก็นี่ไงฉันถึงได้อยากมาขอดูแลเขาก่อนที่ไม่ใครก็ใครสักคนหนึ่งจะหมดบุญกันไปซะก่อนครับอ้าวกินข้าวกันอยู่เหรอสวัสดีค่ะคุณปู่สวัสดีจ้ะขอบคุณนั่งสิชิดหาข้าวให้พ่อด้วยสิตานี่เราไงปกรณ์น่ะปกรณ์ใช่ใครอ่ะสำหรับเรื่องคุณปู่ปกรณ์เนี่ยลินว่าคุณย่าจำได้ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของแกอาจจะเดินเป็นวงกลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะวนอยู่กับที่เดิมจะเข้าไปหาก็ไม่ได้จะออกไปไหนก็ไม่ได้อีกชีวิตคนแก่นี่มันน่าสงสารเนาะแต่ว่าถ้าเป็นวงกลมเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้นะคะยังไงอยู่เหมือนล้อรถไงคะถึงเป็นวงกลมแต่ว่าก็หมุนไปข้างหน้าเพียงแต่อาจจะต้องออกแรงผลักนิดหน่อยอะค่ะแหวนมั่นอะยังไม่ได้เอาไปซ่อมเลยนะหัวแหวนจะหลุดอยู่แล้วคือผมคุณปู่เล่นตามน้ำไปเลยค่ะ
เหมือนเล่นตีต่างกับคุณย่าคะอย่าให้แกเสียใจยังไงล่ะเล่นตามน้ำไปเลยแล้วแหวนอยู่ไหนล่ะคุณนึกออกไหมว่าเอาไว้ที่ไหนอย่าบอกนะว่าลืมอีกแล้วอยู่ตรงโต๊ะเครื่องแป้งมั้งหรือว่าหัวนอนใช่ถ้างั้นดินขอตัวก่อนนะคะฝากคุณย่าไว้แป๊บนึงที่มีคนวิดีโอคอลมาแต่เขาวางไปแล้วนะน้องเขาอยากเรียนคอมพิวเตอร์ไซแอนน่ะก็เลยทักมาให้สอนดิสคริตแมทอะอะไรแมทแมทนะดิสคริตแมทติแมติกไงเป็นคณิตศาสตร์แบบไม่สนใจความต่อเนื่องของตัวเลขยกตัวอย่างเช่นห้องนายมาห้องฉันมีกี่เส้นทางเส้นทางไหนบ้างไม่ผ่านรั้วอะไรเงี้ย อธิบายอย่างกับโทนี่สตาร์กเลยนะเราอธิบายยากไปหรอไม่ใช่หรอกเราโง่เลขมาตั้งนานแล้วอะรินไม่ได้เกลียดคนโง่เลขใช่ป่ะบ้าจะเกลียดทำไมอะแต่รินเก่งนะแถมยังสวยอีกชมต่อหน้าขนาดเนี้ยต้องการอะไรป่ะคะเปล่าก็สมมุติว่าถ้าแม่ค้าทำอาหารอร่อยเราก็ต้องชมถ้าเราชอบใครสักคนเราก็ต้องบอกให้เขารู้ว่าเขาดีเขาเก่งเขาน่ารักเขาจะรู้ไหมนะก็ไม่รู้สิแล้วคือมีไอเดียอัดคลิปใหม่อ่ะมันไม่ใช่โควิดนะคุณมันจะได้ติดกันง่ายๆขนาดนั้นน่ะตานึกออกละจะต้องโทรหาหมอเกิดตานคิดติดเชื้อขึ้นมาแล้วก็จะได้มียารักษามันต้องมีวิธีสินะเอ้าสองคนนั่นน่ะไปถ่ายคลิปอะไรกันมาเสร็จแล้วเหรอคดีพวกเรามีเรื่องให้ปู่กับย่าช่วยนิดหน่อยครับโอ้โหหล่อสวยมากครับน่ารักมากเลยค่ะมาครับเชิญครับเชิญครับปู่นั่งนี่นะครับได้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 นั่งนี่นะเออย่างนี้นิดหน่อยครับหนึ่งสองสามเอาให้มันแบบใกล้ชิดกันหน่อยใส่หมวกด้วยดีกว่าโอเคได้นี่ได้เลยค่ะแล้วก็สวยวัยรุ่นมากเลยหนึ่งสองสามนี่นะปู่โอบเลยมองหน้ากันนิดนึงหนึ่งสองสามขอบคุณมากนะครับเซตนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนอีกเซตหนึ่งนะเหรออีกเซตหนึ่งเซตหนึ่งตาชิดแม่ขอร้องไปหาหมอกันลูกลูกจะต้องหายนะปั้นนายเห็นเราเป็นเพื่อนป่ะไม่ฮะ
ไม่สามารถเป็นอย่างอื่นไปได้แล้วเพื่อนสนิทถ้างั้นช่วยเราสืบเรื่องป่าได้ปะนะนะคือเราไม่รู้เลยว่าทำไมเขาถึงแต่งงานกันทำไมเขาถึงเลิกกันหรือทำไมถึงมีเราอ่ะน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 ะถ้าปันยอมช่วยนะดินยอมทุกอย่างเลยนะ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 ก็ได้ปันน่ารักที่สุดเลยอ่ะแล้วคุณย่าล่ะคะคุณย่ายังไม่เสร็จเลยงั้นลินไปตามคุณย่าให้นะคะครับพร้อมนะครับคุณครูค่ะรีบพร้อมนิดนึงค่ะเดินทางใช่ไหมเดินทางใช่ค่ะมาเดี๋ยว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 ให้เก็บไว้ทำไมอ่ะมันก็ต้องมีคิดถึงกันหน่อยป่ะดูขนาดชุดแต่งงานดิยังเอาไปเก็บห้องเก็บของเลยอ่ะเอาแน่ผู้ชายที่บอกว่าจบแล้วก็คือจบอ่ะแบบเนี้ยไว้ใจได้นะนี่ป่าไม่สบายหรอผู้ป่วยชื่อนายเอกภพปั้นคุณแม่ครับคุณแม่ครับคุณญาติเข้านอนแล้วค่ะคืนนี้นอนไวจังพอดีรินให้แกทำอะไรนิดหน่อยอะค่ะก็เลยอาจจะเหนื่อยป๋าไปพักเอ้ยไม่ต้องพักดีกว่าค่ะรินมีอะไรป่ะจ๊ะคืออยากจะถามว่าวันนี้ป๋าเป็นไงบ้างอะค่ะแบบ how's your day อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็ดีนะเพราะรินเนี่ยไปช่วยโปรโมทเพจที่ร้านคนก็เลยมาสั่งพวงหรีดเยอะเลยป๋าทานข้าวหรือยังคะป่าซื้อมาจากข้างนอกโอ้อาบน้ำก่อนดีกว่าอาบน้ำค่ะงั้นเดี๋ยวป่ารีบอาบน้ำเลยนะคะป่ากำลังจะไปชุดเลยจ้ะเดี๋ยวรีนหยิบให้ที่หลังก็ได้ค่ะป่ารีบไปอาบน้ำก่อนดีกว่านะคะอ๋อโอเคจ้ะค่ะลุกลี้ลุกลนอะไรนักหนาปั้นไปวิ่งมาออกกำลังกายปั้นแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันปั้นถึงไปรื้อไปค้นบ้านเขาตอนที่เขาไม่อยู่อ่ะเป็นโจรไงแล้วถ้าเกิดว่าเขาเอาเรื่องเอาราวขึ้นมามันเดือดร้อนมาถึงปู่ด้วยนะปั้นก็บอกไปแล้วไง
ว่ารินเขาแค่อยากรู้ว่าทำไมอาวิชิตกับแม่เขาถึงเลิกกันอะลืมใช่ไหมนี่ไอ้โรคความจำเสื่อมเนี่ยมันติดกันได้ใช่ไหมปู่บ้าแต่เราก็ต้องขอบใจไอ้โรคความจำเสื่อมด้วยนะเพราะว่ามันทำให้ปู่ได้รู้ว่าทำไมนายวิชิตเขาต้องเลิกกับแม่ของรินตาชิดแม่ขอร้องไปหาหมอกันลูกลูกจะต้องหายนะมันไม่ใช่ความรักลูกอ่ะก็แค่หลงไปกับไอ้ตัณหาราคะที่มันสิงอยู่ในตัวของเราเลิกคบกับไอ้เด็กนั่นซะนะลูกวันนี้ก็มาพอกับชาแนลของไอ้พวกมีนามนคนเก่าคนเดิมอีกแล้วนะครับตอนนี้หลายๆคนก็ประสบกับปัญหาความยุ่งยากหลายต่อหลายอย่างเด้อก็อยากให้ใจเย็นๆครับตั้งสติดีๆหายใจเข้าไม่ใช่ออกหายใจเข้าหายใจออกยาวๆลึกๆแล้วก็ให้ยอมรับกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับคันเฮายอมรับปัญหานี้ได้ปัญหาทุกปัญหามันสามารถแก้ได้ครับอันนี้พ่อปูชีพะขาวแห่งบ้านคลองลึกนะครับบอกผมใส่หูมากโดยแท้เลยแล้วก็ผมก็เลยอยากเสียงมาลองกับทุกคนฟังครับอันนี้ตั้งสติดีๆ ในยามที่อ้างว้างความหวังนั้นแห้งเหือดอย่าเดินลงไปในหนทางที่มืดมนอย่าลืมคนคนนี้คือไอ้คมที่คอยรออย่าลืมคนคนนี้คือไอ้คมที่รักเธอเป็นไงมั่งอ่ะนึกว่าจะโดนอาวิชิตยิงทิ้งซะละแต่เราว่าป่าต้องแอบมีใครจริงๆแน่เลยอ่ะนี่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยรินต้องสัญญากับเราก่อนนะว่าจะตั้งสติดีๆไม่โกรธไม่เศร้าไม่โมโหหายใจเข้าลึกๆนะนี่ตกลงมีอะไรตาชิดแม่ขอร้อง
ไปหาหมอกันลูกลูกจะต้องหายนะมันไม่ใช่ความรักผู้ชายกับผู้ชายอ่ะจะรักกันได้ยังไงเลิกคบกับไอ้เด็กนั่นซะนะลูกมันจะทำให้ลูกอ่ะเป็นตัวประหลาดเหมือนกับมันถ้าไม่มีแรงไม่ต้องตอบก็ได้นะเดี๋ยวผมเทคไปไม่มีกำลังแล้วค่อยตอบก็ได้พอแล้วก็จบลงไปแล้วครับผมกับตอนที่9ความระบบอสูรก็ตอนเนี้ยก็เหมือนบอกตอนนั้นก็บอกอสูรก็คือความลับที่แต่ว่ามันไม่ใช่อสูรนะมันว่าคนก็ไม่ใช่อสูรแต่ว่าก็ความที่ว่ามันก็คือต่อแต่มันไม่ได้ต่อแบบเป๊ะมันเกิดจากความเรียกว่ารักแรกพบมันเป็นรักแรกพบพอว่ามันเหมือนตอนที่ตัดภาพมารักแรกพบมันจะคนละแบบกันแบบไอ้8ตอนแรกมันจะต่อเรื่องนี้คือต่อเติมกันแต่ว่ามันจะต่ออีกมันนิดเดียวไม่ได้ต่อแบบยาวเฟื้อยเฟี้ยงเงาะมันคือต่อเว้ยเพราะว่าทุกคนน่ะคือเจอรักแรกพบกันมาหมดแต่ละคนก็เจอคนนี้เจอแต่รักแรกพบแต่ละคนมันเป็นไงนั้นทั้งแต่ละคนนั้นจะเป็นยังไงอันนี้ไม่รู้เพราะไม่สามารถสันนิษฐานได้แต่คุณปู่คุณย่าอย่างคุณย่าเนี่ยก็บอกลูกว่าเอ้ยลูกอย่าไปรักเขาเลยเป็นทักษะเหอะแล้วตอนนี้มันเปิดเผยความน่าของอาพี่คือเป็นโรคความจำเสื่อมด้วยคนพ่อคนปู่ของป้าก็เป็นโรคความจำเสื่อมแบบมีความแบบโอ้แปลกๆความจำเสื่อมเนาะแล้วก็เลยอ่ะเราก็บอกเออความจำเสื่อมก็ดีนะมันไม่ต้องคิดอะไรมากเราก็ไม่ต้องมีฟิกว่าเราต้องคิดอันนั้นอันนี้เยอะโอ้ยเราก็แบบอยู่นิ่งๆสบายเราก็คือมันเหมือนแบบเรื่องนี้ก็คือความรักของอสูรนี่คือแล้วก็มันมีความรักอีกอันนึงก็คือเรื่องการเอาชุดแต่งงานของผู้หญิงของคุณท่านของของอาชีพมาชาของอวิชิตมาใช้ชุดเขาอะชุดแต่งงานเมียเขานี่แหละเออมันก็มีชุดแต่งงานด้วยนี่ว่ามันคือผุดมาจากรักแรกพบนั่นแหละรักแรกพบของปู่ย่าตายายของปอเอของปู่กับย่าแล้วก็เรื่องราวจะเป็นไงต่อนั้นมันก็เหมือนต่อกันนิดนึงนั่นแหละเพราะแต่วันนี้มันจะตื่นตอนเด็ดโดดแหละแต่มันก็มีความต่อเนื่องนิดนึงนะเพราะความรู้ว่าเราพอเรารู้ความรักแล้วเขาก็คอยว่าลินกับปั้นคืออยากรู้ความลับของพ่อแม่ตัวเองพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยมันเป็นตั้งแต่ตอน7 8 9แล้วเป็นตอนไม่ต่อนะแต่ว่าความเพราะต้องขับต่อกันเรื่องเดียวคือฟังความลับของพ่อแม่ปู่กับปู่ย่าไอ้ปู่กับย่าทั้งสองฝ่ายต้องการจะรู้ความลับซึ่งกันและกันก็ต้องทำการสืบค้นข้อมูลต่างๆมากมายเนาะเรื่องราวจะเป็นไงต่อนั้นก็ต้องไปรอตอนที่ไปดูตอนที่10กันเลยตอนที่10ก็มีชื่อตอนว่า To be or not to be ที่มาจากรายทีวีเรื่องราวเป็นไงตอนนั้นไปชมกันเลยWhat?
เฮ้ยดูเหมือนว่าโฉมงามจากอดีตได้สาปผมให้กลายเป็นอสูรร้ายของรินไปซะแล้วผมอยากให้แมลงสาปมีวิวัฒนาการจนพูดได้แล้วบอกกับผมว่ามันเอาตัวรอดจากภัยพิบัติต่างๆได้ยังไงตอนนี้ผมไม่ใช่อสูรแต่เป็นไดโนเสาร์ที่โดนดาวหางพุ่งชนและกำลังจะสูญพันธุ์รินรินมีเรื่องจะคุยกับป๋าค่ะงั้นไปคุยข้างนอกคุยตรงนี้ก็ได้ค่ะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคือเรื่องที่ป๋ากับแม่แยกทางกันนะคะคือรินว่ารินเข้าใจป๋านะคะการที่ป๋าเป็นเกย์มันอาจจะอึดอัดนะคะแต่มันไม่ใช่เรื่องที่น่าจะต้องปิดบังรินอยากให้รู้ว่าไม่ว่าจะยังไงป๋าก็ยังเป็นพ่อของหนูออกไปออกไปป๋าถ้าเธอเข้าใจเธอจะไปเข้ามาในห้องนี้โดยที่ฉันไม่อนุญาตแล้วพงเข้ามาว่าฉันเป็นเกย์หรือเป็นอะไรทั้งที่เราเพิ่งได้เจอกันไม่ถึง1เดือนด้วยซ้ำแต่เรายังเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะครอบครัวเหรอครอบครัวแล้วเหรอครอบครัวแล้วยังไงอ่ะมันอนุญาตให้เธอจุนจ้าชีวิตส่วนตัวคนอื่นโดยอำเภอใจไงเหรอแม่สิ่งที่ไม่นึกไม่ฝันว่าจะเกิดในช่วงที่โควิดระบาดนี้ก็คือผมได้มาพัวพันกับประโยคอมตะของเชกสเปียร์ยอดนักประพันธ์เอกของโลก To be or not to be That is the question มันแปลว่าอะไรหรอครับตั้นเป็นอะไรลูกกับข้าวไม่อร่อยเหรอฮะเปล่าครับแม่เวลาที่แม่งอนพ่อพ่อทำไงแม่ถึงหายโกรธอ่ะโกรธหรืองอนเอาดีๆมันต่างกันด้วยเหรออ้าวแล้วถ้าเกิดมันเหมือนกันแล้วเขาจะตั้งชื่อให้มันต่างกันไปทำไมงอนก็คืองอนโกรธก็คือโกรธสิไม่รู้อ่ะก็อารมณ์แบบเราทำให้เขาไม่พอใจโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วอยู่ๆเขาก็หายไปเลยอย่างนี้เรียกว่าอะไรก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งโกรธแล้วก็งอนนะมันก็คือเหมือนกันใช่ไหมเออไอการแสดงออกเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนกันนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นไปได้ทั้งโกรธหรือว่าไม่ถึงขนาดโกรธแต่แค่งอนแล้วก็รอการมาง้อไงลูกฮะ นี่ปันมีแฟนแล้วเหรอก็ลูกชายแม่หล่อขนาดนี้มันก็ต้องมีบ้างปะแฟนแล้วไม่บอกแม่นะแล้วสมมุติว่าแฟนของปั้นเป็นผู้ชายอ่ะโอ้ยโล่งอกสาธุนี่ลูกชายแม่ขายออกแล้วอ่ะคิดดูสินี่แม่นะไม่ต้องมาซักผ้าไม่ต้องมารีดผ้าไม่ต้องมาล้างจานให้ปั้นอีกแล้วโอ้ยนี่แม่สบายใจมากเลยจริงๆแม่ไม่รักปั้นเลยใช่ไหมไม่กินเหล้าโอ้โ
องมีมะนาวแฝดสีแดงโมมาแล้วเรน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 นอนด้วยดิตามมาทำไมอ่ะก็ขอโทษนะขอโทษเรื่องอะไรเรื่องเมื่อคืนน่ะรินเข้าใจผิดแล้วนะมันไม่ใช่แบบนั้นเลยอ่ะเราไม่สนใจเรื่องนั้นหรอกร้องไห้เหรองอนอะไรกันตั้งแต่เช้าครับเนี่ยน่าอิจฉาคู่รักหนุ่มสาวจริงๆสรุปงอนอะไรเหรอเปล่าอ่ะมีเรื่องกับที่บ้านนิดหน่อยอ้าวหนูรินนี่เองมิน่าล่ะปู่ได้รังสีความสวยแผ่ไปถึงห้องปู่แน่โอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพอดีว่ารินจะมายืมหนังสือห้องปั้นไปอ่านเล่นนะคะห้องเนี้ยมีอะไรที่ไหนเล่าต้องห้องนี้ห้องปู่มีหนังสือดีๆเพียบคุณพ่อคะคุณพ่อมีจดหมายมาค่ะคุณพ่อรีบมาเซ็นเลยค่ะได้เดี๋ยวรีบไปนะต้องเดี๋ยวนี้เลยค่ะคุณพ่อเขารออยู่เลยค่ะเดี๋ยวปู่มาไหนดูหน่อยสบายนะโทษทีห้องรกไปหน่อยก็สะอาดกว่าที่คิดไว้นะนั่งดิไม่นั่งเหรอมาแล้วคอลเลกชันหนังสือของปู่ชอบเล่มไหนเลือกหยิบได้เลยขอบคุณครับนี่มัน to be or not to be that is the question Hamlet ป่ะคะใช่อันเนี้ยเป็นใบปลิวแล้วปู่ได้เล่นด้วยนะโอ้แล้วรู้ไหมใครเป็นคนแปลใครอะยากวิจิตราเขาเรียนวรรณคดีเขาก็เลยต้องทำละครเรื่องนี้ส่งครูทีนี้นักแสดงมีไม่พอเพราะว่าคณะเขามีผู้ชายไม่กี่คนหรอกปู่ก็เลยได้เล่นด้วยพระเอกเก่าใช่ไหมตัวโกงเหอะ พระเอกเขาชื่อแฮมเล็ตส่วนนางเอกก็ชื่ออะไรโอฟิเลียที่ฆ่าตัวตายสมเป็นหลานปู่นะเนี่ยรู้จักละครเรื่องนี้ด้วยพี่ผ้าไหมเขาเคยแสดงเรื่องนี้ครับจำแม่นชนะเขาบังคับไปซื้อบาทอ่ะก็เลยได้ไปอ่ะนึกออกแล้วกรูทูธเนี่ยเป็นแม่ของแฮมเล็ตตัวเนี้ยวิจิตราเขาเล่นเองเลยนะโหจริงเหรอคะถ้างั้นอยากเห็นคุณปู่กับคุณย่าเล่นละครด้วยกันจังเลยค่ะปู่ครับไอ้ละครอะไรเนี่ยเอาไว้ทีหลังได้นะครับคือผมอยากให้แม่ผมมาพักเยอะๆนะครับคุณดูสิเขาตั้งใจมากเลยนะดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยอ่ะเคยได้ยินไหมคนไข้ที่มีปัญหาทางสมองหรือว่าความจำเสื่อมเนี่ย
ถ้าเขาได้ทำกิจกรรมแบบอะไรศิลปะบำบัดหรือว่าเล่นละครบ่อยๆนะมันจะช่วยทำให้สมองมันฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็จะกลับมามีชีวิตชีวาสดชื่นได้เหมือนคนปกติเลยอันนี้ปู่ไม่ได้พูดเองนะปู่ดูมาจากสารคดีฝรั่งเลยเขาจะตัดมาแค่ส่วนดีๆก็ได้นะครับจะเชื่อทุกอย่างในทีวีไม่ได้นะครับคุณปู่ปู่ไม่ได้ดูจากทีวีปู่ดูจากโทรศัพท์ป่วยจะซ้อมกันหรือยังล่ะเห็นไหมเขาอยากเล่นมาแต่ปฏิเสธลงข้อหรอคนนี้เล่นเป็นอะไรล่ะแฮมเล็ตเหรอปู่ครับแบบนี้ได้ปะหาได้แค่นี้คนนี้ต่างหากเล่นเป็นแฮมเล็ตอ๋อฮั้นนี่ก็เล่นเป็นโอฟิเลียสิหนูไม่อยากเล่นเป็นโอฟิเลียค่ะบทอื่นก็ได้ไม่ได้รินต้องเป็นโอฟิเลียเท่านั้นแล้วเราก็เป็นแฮมเล็ตจะได้เล่นคู่กันไงเราจะซ้อมฉากที่แฮมเล็ตเนี่ยไปหาแม่ที่ห้องแล้วไปทะเลาะกันเพราะว่าเราไม่พอใจที่แม่เราแต่งงานกับลุงตัวเองนะฉากนี้ต้องแบบรุนแรงเลยนะเถียงกันหนักมากจนเราควบคุมสติไม่อยู่แล้วก็เผลอฆ่าพ่อของโอฟิเลียตายแต่ว่าเราไม่มีตัวพ่อของโอฟิเลียสิเนี่ยอะไรโพโลนิอุสเนี่ยคุณพิชิตช่วยเล่นเป็นตัวนี้ให้หน่อยสิผมเหรออืมแค่ตายไม่มีบทพูดง่ายได้คนนี้เป็นแฮมเล็ตวิเป็นเกิร์ลทูก็เข้าท่าอยู่นะเอามาปู่แล้วป้าน่ะก็เป็นพ่อของโอฟิเลียไปสิข้าจะทำตามที่เจ้าบอกซ่อนตัวเร็วไวมีอะไรเหรอท่านแม่แฮมเล็ตเหตุใดทำให้ท่านพ่อเคืองขุ่นท่านต่างหากล่ะที่ทำให้ท่านพ่อขุ่นเคืองขุ่นเคืองมาแล้วไงคำตอบเล่นลิ้นไร้สาระเพื่อมาตอบคำถามจากความชั่วร้ายจากลิ้นของท่านคุณย่านี่ดูตั้งใจเล่นมากเลยนะคะเขาชอบละครเมทีมากคืออย่างนี้นะตอนนี้ไอ้บทแฮมเล็ตที่คุณเล่นอ่ะมันแข็งไปนิดนึงคือว่าไอ้ฉากเนี้ยมันสำคัญมันเป็นแบบเป็นฉากหลักของเรื่องเลยอ่ะมันเป็นความแตกหักของแม่ลูกคู่นี้ถ้าหากว่าเราเล่นได้ถึงอารมณ์จริงๆอ่ะคนดูก็เชื่อแล้วก็จะอินกับเรื่องได้อย่างง่ายต้องซีรีส์ขนาดนั้นเลยแล้วครับวิจิตราสิเขามีความสุขมากแค่ไหนก็ได้ครับแต่ผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้ผมต้องทำยังไงเอางี้เอางี้วิชิตลองใช้ประสบการณ์จริงๆอ่ะในชีวิตเราอ่ะที่เราเคยทะเลาะกับแม่อารมณ์ตอนนั้นน่ะเอาเก็บมาแล้วมาใช้กับตัวละครในฉากนี้เราลองนึกถึงวันที่มันแบบเถียงกันแรงที่สุดด้วยเรื่องที่เราคิดว่ามันแก่ขาดอ่ะแฮมเล็ตเจ้าทำอะไรให้ท่านพ่อขุ่นเคืองท่านต่างหากจะไม่พ่อของข้าขุนเคืองมาแล้วไงคำตอบไร้สาระสิ้นดีเพื่อฟังคำตอบอันชั่วร้ายจากลิ้นของท่านลืมแล้วเหรอว่าเราเป็นใครใครจะลืมได้
ท่านเป็นราชินีเป็นภรรยาของพี่ชายของสามีแล้วอ๋อเป็นสิ่งที่ข้าไม่อยากให้เป็นแม่ของข้าด้วยหยุดเลยนั่งรออยู่ตรงนั้นจนกว่าข้าจะทำให้ท่านได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของท่านจากภายในแกจะฆ่าแม่ให้ตายไปเหรอยังไงถึงจะพอใจข้าโดนแทงช่วยด้วยแกทำอะไรลงไปอ่ะอันนี้คือข้าไม่รู้ชิดทำไมทำเรื่องแย่ๆอย่างนี้แกอยากให้แม่ตายหรือยังไงเฮ้อฆ่าแม่ทั้งเป็นเหรอแม่นี่ผมเองฉันไม่ลืมหรอกพอพ่อแกตายแม่ก็เลี้ยงชิดมันด้วยมือของแม่อดทนทุกอย่างเพื่อลูกแล้วชิดน่ะเป็นบ้าอะไรถึงจะทิ้งแม่ไปแล้วย้ายไปอยู่กับเอกภพถ้าหากว่าชิดทำอย่างนั้นชิดก็จะเห็นแม่ตายเถอะเดี๋ยวครับแม่อย่าเพิ่งไปครับแม่แม่ที่ผมพิชิตลูกแม่นะฉันไม่ลืมหรอกว่าแกเป็นลูกฉันอุ้มท้องแกมาฉันแบ่งแกออกมาถึงแม้ไม่อยากให้แกเป็นลูกแค่ไหนแต่ไอ้คนไม่ปกติอย่างแกมันก็เป็นลูกของฉันอยู่ดีถึงตอนนี้แม่ยังใจร้ายอ่ะผมยังแอบดีใจอ่ะว่าตอนนี้แม่ป่วยแม่จะลืมเรื่องนี้อ่ะแต่ไม่เลยไอ้โรคเนี้ยมันก็ซ่อนความใจร้ายของแม่ให้ผมไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองอ่ะเหมือนกับตอนที่แม่ขู่ว่าจะฆ่าตัวตายไงเดือดชิดแล้วทำไมอ่ะผมไม่ใช่เด็กดื้อไงแม่ผมไม่ใช่เด็กดื้อผมเป็นของผมก็ไม่มีใครทำร้ายผมอ่ะมีแต่แม่คนที่ผมรักแม่คนที่ผมเป็นห่วงอ่ะคนที่ผมอุตส่าห์สละชีวิตส่วนตัวผมมาดูแลแม่ก็มีแต่แม่เท่านั้นแหละที่เกลียดผมอ่ะมีแต่แม่เท่านั้นแหละที่อายที่มีลูกอย่างผมอ่ะจริงหรอแม่เคยทำอะไรลูกไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรนะแม่อยู่นี่นะไม่มีใครทำอะไรลูกแล้วโอ้ไม่มีใครทำอะไรแล้วนะลูกอย่าร้องนะคุณย่าคะเราจะมาวิดีโอคอลหาคนสำคัญของป๋ากันนะคะแฟนวิชิตเหรอใช่ค่ะป๋าพร้อมไหมคะป่วยอยู่เหรอเอกเขาไม่สบายนะครับโถพ่อคุณหายไวๆนะแล้วแฟนตาชิดไปไหนล่ะฮะคุณแม่ครับนี่เอกกับผมบ้านของผมครับคุณย่าคะคุณย่าไหนเมื่อกี้คุณย่าบอกว่าต่อให้วิชิตจะดื้อหรือไม่ดื้อวิชิตจะเป็นยังไงคุณย่าก็จะรักวิชิตไม่ใช่เหรอคะนี่คุณเอก
คนสำคัญของวิชิตวิชิตรักเขาค่ะงั้นฉันก็ต้องรักเขาด้วยสินะฝากวิชิตด้วยนะขอบคุณนะครับแม่ผมแนะนำคุณให้รู้จักแม่ผมเลยนะครับเอกผมคิดไม่ออกเลยว่าเราจะมีวันนี้ได้ยังไงเรามีวันนี้แล้วครับเอกโอ้ไม่ร้องนะลูกนะไม่ลูกไม่ร้องนะสองคนไม่ร้องเลยว่างโอ้ไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วมาแล้วค่ะร้อนๆเลยอาทิตย์คราวหน้าเชิญแม่วิการดามากินข้าวด้วยกันนะแฟนเราอ่ะเขาชอบกินอะไรล่ะแม่จะได้ทำให้กินเอกเขาชอบทานข้าวเจี้ยวหล่นครับเอกแฟนของผมชื่อเอกภพครับคุณแม่เอกภพชอบกินอะไรนะหล่นเต้าเจี้ยวครับคุณแม่จะทำให้กินนะยินเลยค่ะพี่การดาค่ะงั้นวันนี้เอาลูกชิ้นเจ้าดังไปก่อนแล้วกันนะคะบินขอบคุณมากลูกค่ะป๋าTo be or not to be, that is the question. นั่นเป็นปัญหาของแฮมเล็ตแต่สำหรับคนที่ยังอยู่จะอยู่ยังไงให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในหนึ่งชีวิตนี้นั่นก็เป็นปัญหาสำคัญหลังที่เราได้ดูตอนที่10แล้วเนาะแล้วก็มันคือมันเหมือนแบบด้วยคำว่ามันเริ่มมาจากที่อาร์วิชเป็นไม่อยากพูดอ่ะเป็นเกย์เนาะมีตามแบบ LGBTQ ก็คือเป็นเกย์แล้วว่ามันเหมือนทั้งครอบครัวก็กลัวแม่ก็กลัวใครก็กลัวกันหมดจนกลัวก็หลังกลัวด่าไม่เข้าใจแต่ก็มีสิ่งที่ช่วยก็คือละครก็คือ to be or not to be ก็คือของที่คุณตู่ของปู่ของบ้านได้เขียนเอาไว้ได้ของย่าของวินนะพี่ปู่ปู่ก็เป็นคนเก็บเอาไว้แต่ละย่าของวินคนเขียนแล้วแปะเองพอมาเล่นแล้วแสดงละครก็เพื่อให้เห็นความรักของแม่กับลูกกันอย่างชัดเจนแต่พอมันเห็นปุ๊บมันก็ทำให้รู้ว่าเออเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนั้นนะทั้งสองฝ่ายก็เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันก็คือละครเรื่องนี้มันเหมือนเป็นการเชื่อมหมายถึงชื่อตอนมีชื่อละครด้วยก็คือ To Be Honest ก็คือตัวละครเนี่ยมันเหมือนเชื่อมให้รักกันไม่แบบทะเลาะวิวาทกันเกิดการรักกันไว้ถือเปิดลงใจรักกันซึ่งกันแล้วกันนะครับเรื่องงานจะเป็นไงต่อก็คือรักกันมากนะก็ตอนนี้ผมขอจบการตัวจบการรีแอคชั่นเพียงเท่านี้ถ้าเกิดข้อผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับพบกับผมเบอร์มี่ศรีพยาได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย
ีอะไร